ขึ้นชื่อว่ากู้ภัยแล้วนะครับช่วยชาวบ้านได้ทุกอย่างนะครับภาพต่อไปนี้นะครับเป็นภาพที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่านะครับไปช่วยเหลือคุณตาท่านหนึ่งวัยเ3ปีซึ่งท่านเนี่ยตกจากต้นไม้เสียชีวิตอยู่ในกลางป่าลึกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะเอาศพของคุณตาลงมาเนี่ยมันก็ยากลําบากหน่วยกู้ภัยก็เลยใช้ผ้าในห่อศพคุณตานะครับแล้วเอาคุณตาเนี่ยมัดเข้ากับตัวเองตัวเอง,เองก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับลงมาจากบริเวณป่า เอามาในพื้นนะครับแล้วก็ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันต่อไปภาพนี้นะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยหลายคนได้ชมนะครับเชิญเลยฮะ นี่นะครับเป็นหน่วยกู้ภัยเนี่ยของฮุกสนครราชสีมาจุดอุดมทรัพย์เนี่ยวังน้ำเขียวนะครับขณะขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยู่ไปในป่าและก็มีศพนี่ห่อด้วยผ้าขาวและก็มัดติดกับคนขับมอเตอร์ไซค์ลักษณะศพเนี่ยหันหน้าออกนะครับคือก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหัวเขาทองอยู่ที่อุดมทรัพย์เนี่ยบอกว่านายเหลืองชดกเกษมอายุ73ปีอยู่ที่ตำบลอุดมทรัพย์นี่แหละนะครับเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเก็บของป่าและก็หายตัวไปในช่วงเย็น กระทั่งวันที่13เนี่ยฮะคือหายวันที่13ที่ผ่านมาเขาก็ช่วยกันตามหาตลอดทั้งคืนกระทั่งพบว่าเนี่ยมาเจอเนี่ยคุณตาเหลืองนี่นะฮะนอนเสียชีวิตยอยู่ใต้ต้นสมอเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ในที่เกิดเหตุเป็นป่าลึกฮะห่างจากหมู่บ้านนี่ยหกิโลหน่วยกู้ภัยก็ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยไปค้นหาเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมีต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้เนี่ยใหญ่หนาแน่นมากและก็เป็นเส้นทางนี้ลาดชันบางจังหวะบางช่วงก็ขรุขระคับแคบรถยนต์เนี่ยเข้าไม่ถึงนะครับ เอา,าซค์ขึ้นไปอย่างเดียวแล้วก็ไปพบศพเนี่ยคุณตาเหลืองเนี่ยนอนเสียชีวิตใต้ต้นไม้เป็นต้นสมอฮะแล้วก็ใกล้ๆก,กับศพเนี่ยก็เจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายจอดอยู่หน่วยกู้ภัยก็ใช้วิธีการทํายังไงจะเอาศพลงมานะครับด้านล่างได้ก็ห่อด้วยผ้าขาวครับแล้วก็นําร่างเนี่ยผูกเชือกนะครับมัดเข้ากับหลังของหน่วยกู้ภัยนะฮะแล้วก็แบกศพในท่านั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุเส้นทางก็อย่างที่ว่าเนี่ยทุรักทุเล มีมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเพื่อจะตรวจสอบดูสภาพดูว่าโอเคถ้าหากว่าเชือกหรือผ้าเนี่ยมันหย่อนก็จะมัดมัดเป็นระยะระยะระยะ,ะ,ยะไปนะครับก็ส่งศพไปที่โรงพยาบาลวังน้ําเขียวเบื้องต้นนคาดว่าผู้ตายน่าจะปีนขึ้นไปตัดกิ่งสมอเพื่อเก็บลูกสมอนะครับแล้วก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตโดยที่ไม่มีใครเห็นหนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเขาก็ชื่นชมกันนะนี่พี่แป๊มีคําถามว่า ทำไมถึงไม่เอาศพแบบนั่งข้อเหมือนกับหันหน้าไปทิศทางเดียวกับคนขี่ไม่ได้คะคือถ้าหากว่าศพนี่กอดเอวก็จะมีเรื่องใหญ่ยังไงคะคือเขาก็บอกว่าต้องต้องหันหน้าออกเพราะว่าถ้าหันหน้าเข้านะครับมือก็จะมามัดเอวมามาลัดเอวของคนขับไงไอคนขับเขาก็บอกว่าอย่างงี้เนี่ยมันก็เสียมันก็สยองเหมือนกันนะหลอนหนึ่งแล้วหลอนสองต่ออะไรเงี้ยใช่ใช่ก็เลยต้องเอาหน้านี้ออก เอาหน้าหน้าศพนี่ออกนะครับแล้วก็มัดหลังเนี่ยเข้าใส่หลังด้วยกันแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเห็นนะลักษณะที่ไปในทิศทางเดียวกันอ่ะกับคนขี่ก็เคยเห็นแล้วแต่ในครั้งนั้นเนี่ยเหมือนเขาตกเหวแล้วก็กู้ภัยเนี่ยก็ต้องเอาร่างขึ้นมาเพราะ่แต่หลายคนก็ชื่นชมกู้ภัยนะคะคุณผู้ชมถ้าเป็นเราเราเสียงไหมอ่ะเรากลัวไหมอ่ะเรากลัวนะเนี่ยหน่วยกู้ภัยเขาก็ทําได้ทุกอย่างนะเขาบอกเป็นหน้าที่ของเขา นี่คุณชวลิตแสงจันทร์บอกว่าพี่เขาใจกล้านะนําศพผูกซ้อนท้ายมาด้วยแบบนี้ใช่ครับใช่ครับบางคนบอกอยากรู้ทะเบียนรถจังมาถึงรถกู้ภัยหรือว่ารถของคุณตาเขาบอกว่ารถของคุณตาที่ประสบอุบัติเหตุเอาเอาอายุคุณตากันแล้วกันนะครับ73ปีนะเออเอาประมาณนี้เอามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะจําไม่ได้นะคะแต่ก็ชมชมในน้ําใจของกู้ภัยนะคะคุณผู้ชมคะ